ก่อนอื่นที่จะเริ่มการสัมมนาครับผมขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบก่อนนะครับว่าณห้องนี้นะครับมีทางหนีไฟอยู่2แห่งนะครับจุดแรกก็คือจุดทางด้านหลังและจุดแรกอีกจุดที่2ก็คือจุดทางด้านหน้านะครับอยู่ทางซ้ายมือของทุกท่านนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโปรดใช้ทางหนีไฟนะครับครับก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การสัมมนาภายใต้การประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่14นะครับหรืองาน NEC 2018นะครับในหัวข้อสัมมนาหัวข้อเช้าวันนี้นะครับก็คือหัวข้อสัมมนาในเรื่องของธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ Charging Station นะครับหรือ The Next Business Opportunity for EV Charging Station นะครับซึ่งจะเป็นการสัมมนาในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็ในต่อไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวผมเองนะครับผมสรวิทย์วณิอนุกูลนะครับจากสวทช.จะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในสัมมนาช่วงนี้นะครับขออนุญาตเล่าถึงที่มาที่ไปของการสัมมนาในวันนี้นะครับก็เนื่องด้วยรัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศแล้วก็สามารถที่จะส่งออกและขยายตลาดไปสู่ภูมิภาคใกล้เคียงได้นะครับส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านของการประจุไฟฟ้านะครับทุกๆคนที่จะซื้อยานยนต์ไฟฟ้ามักจะมีคำถามเสมอว่าเออแล้วฉันจะไปชาร์จที่ไหนจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนไปเชียงใหม่ได้ไหมถ้าไม่มีจุดชาร์จฉันจะทำยังไงนะครับก็เป็นคำถามมากมายซึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้ยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีการนิยมใช้หรือว่าไม่เกิดความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมมากเท่าที่ควรนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมมนากันเสวนากันในหัวข้อของธุรกิจใหม่กับในอนาคตกับการมาของ Charging Station นะครับแน่นอนว่าในอนาคตยานยนต์ไฟฟ้ามันจะต้องมีมากขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะเข้าไปสู่ธุรกิจในตรงนี้นะครับมันมีมากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ให้บริการผู้เซอร์วิสที่เป็น Innovation Service ต่างๆนะครับในเรื่องของ Charging Station เองก็เป็นโอกาสนะครับที่หลายๆท่านน่าจะมองเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะเข้ามาในธุรกิจตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะได้ทราบกันนะครับในลำดับต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับดร.สิริชัยกิตติวราพงศ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสวทช.นะครับหรือ NASA Academy นะครับให้เกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับในพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับท่านที่เป็น เคยมาร่วมงานประชุมสวทช.ทุกๆปีนะครับก็ช่วงเวลานี้ครับประมาณมีนาเมษานะครับสำหรับวันนี้นะครับธุรกิจใหม่ในอนาคตกับการมาของ Charging Station นะครับ The Next Generation Opportunity from EV Charging Station นะครับก็คง เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจนะครับของสังคมไทยของอุตสาหกรรมไทยนะครับแล้วก็ของบุคคลทั่วไปที่ทำธุรกิจนะครับเพราะว่าการมาของnew generation นะครับของยานยนต์พาหนะบ้านเราซึ่งหลายๆคนบอกว่าบ้านเราเนี่ยได้เลือก strategy ถนนแทนหรือว่าเลือกมากกว่าระบบรางนะฮะมานานแล้วนะฮะทำให้เราเห็นความเจริญเติบโตของการเข้าถึงหมู่บ้านต่างๆในประเทศไทยได้เกือบทุกหมู่บ้านนะครับโดยผ่านทางถนนนะครับบางประเทศเนี่ยเขามี strategy ใช้ระบบรางนะครับเขาก็จะมีการสร้างระบบรางกันทั่วประเทศแต่แน่นอนก็ต้องไปสร้างถนนย่อยแต่ต่อจากระบบรางอีกทีนึงแต่บ้านเราเด่นชัดมากนะครับเพราะว่าเรามีโครงสร้างเครือข่ายนะครับของตัวถนนเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่เป็นจริงๆแล้วโดยภาพรวมคงเป็นฮับนะครับเป็นฮับโลจิสติกได้โดยตรงเลยในส่วนเซาท์อีสเอเชียเนี้ยนะครับแน่นอนการเปลี่ยนแปลงนะครับของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะมันค่อยๆเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะครับหรือว่าเป็นฟูล EV เลยนะครับแบตเตอรี่ฟูล EV เลยก็มีแนวโน้มชัดเจนนะครับแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายๆประเทศคงทุกท่านคงทราบนะครับมีการประกาศออกมาชัดเจน2030
จะไม่มีการผลิตบ้างเอ่ยไม่มีการใช้ยานยนต์ที่เป็นดีเซลอะไรอย่างเงี้ยต่างๆบ้างเอ่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นการเคาท์ดาวน์นะฮะหรือว่าเป็นมายสโตนก็ได้นะครับแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยคงได้เห็นกิจกรรมของยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าเนื่องจากมันเป็นเรื่องยังใหม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ยังสนใจว่ามันมีคำถามอยู่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวันนี้เราคงได้สามารถที่จะให้ความรู้หรือให้ข้อมูลมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ละเวลาแต่ละปีที่ผ่านไปเนี่ยมันมีวิทยาการก้าวล้ำมากขึ้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วในการชาร์จนะครับความจุของแบตเตอรี่นะครับในการใช้งานนะครับหรือแม้กระทั่งอายุการใช้งานของมันสุดท้ายการทำลายนะครับอุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้าที่เป็นซากรถนะฮะหรือว่าเป็นซากแบตเตอรี่อะไรต่างๆนะครับจะมีเทคโนโลยีหรือมีกระบวนการอย่างไรเป็นปัญหามากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากหลายๆท่านนะครับจากหลายๆวงการที่เกี่ยวข้องนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีเหมือนกันเซสชั่นคล้ายๆกันนี้แต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงตัวการนำไปใช้ผนวกกับโอกาสทางธุรกิจอะไรเลยนะครับอย่าพูดถึงแต่เทคโนโลยีล้วนๆนะครับปีนี้ก็เป็นความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงการผนวกกับธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจนะครับแน่นอนจะมีคำถามที่ได้ตอบวันนี้แน่นอนนะครับก็ในช่วงแรกนะครับผมจะมีหลายๆท่านได้ขอให้หลายท่านนะช่วยเตรียมเรื่องของการนำเสนอนะครับเป็นช่วงยาวๆของท่านแต่ละท่านเลยเพราะฉะนั้นท่านจะได้ให้ข้อมูลได้เต็มที่นะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับหลังจากนั้นรอบที่2ก็จะเป็นการนั่งพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มีการพูดคุยตอบปัญหานะครับเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านในห้องนี้ได้มีคำถามด้วยนะครับผมครับงั้นลำดับแรกนะฮะก็เรียนเชิญดร.กมลนะครับเอื้อชินกุลนะครับเป็นหัวหน้างานรับรองคุณภาพบริพันธ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์หรือ Nextech นะครับมาให้ข้อมูลก่อนเลยนะครับเรื่องของเทคโนโลยีทิศทางแนวโน้มแล้วก็การบริการต่างๆของสถานีประจุไฟฟ้ารวมทั้งมาตรฐานต่างๆด้วยครับเชิญเลยครับผมครับ